ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่อง Magic by ของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะก็คลิปนี้นะคะขวัญก็จะมาทวนนะคะแฟนคลับของนะคะมาทำอะไรที่มันหวานๆกันดูบ้างนะคะก็ให้เข้ากับบรรยากาศที่แสนจะระอุแบบนี้ก็คือการมาถักท็อฟฟี่แบบนี้อ้าวลืมใส่หน้าตาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนช่วงท้ายคลิปวิดีโอกันถ้าเห็นว่าน่ารักอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง Magic Lit ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งค่ะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดพร้อมกันแล้วไปดูการถักท็อฟฟี่กันดีกว่าค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักท็อฟฟี่ตัวเล็กอันนี้กันนะคะเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะขวัญก็จะขอใช้เป็นเซตใหม่นะคะที่เราเหลือจากการถักงานต่างๆนี่แหละค่ะขนาด3พายหรือ4พายก็ได้นะคะสีสันตามใจชอบกันเลยนะคะแล้วก็หัวเข็มที่ขวัญจะใช้ก็จะเป็นเข็มโครเชต์นะคะเบอร์3/0แล้วก็4/0แบบนี้หรือใครไม่มีจะเป็นลักษณะหัวเดียวๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขอเป็นเบอร์3/0นะคะขนาดเขาก็จะอยู่ที่2.20 มิลนะคะก็คือขนาดความกว้างของหัวเขานั่นเองอ่ะโอเคลูกตานะคะขวัญขอใช้เป็นลูกตาปัดจิ๋วนะคะขนาด4มิลนะคะใครไม่มีจะใช้เป็นตากลิ้งก็ได้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ขวัญจะใช้ในคลิปนี้ก็คือเข็มเย็บไหมพรมนั่นเองโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมไปดูวิธีการถักก็ขอเริ่มต้นที่ตัวกันก่อนเลยนะคะก็เกี่ยวไหมที่นิ้วก้อยมาพันที่นิ้วชี้นะคะจากนั้นแล้วบิดกับหัวกับด้านเราจะขึ้นการถักวงกลมนั่นเองหรือเรียกว่าการถักเมจิกริงนะคะเมจิกริงที่เขาพันสองหัวนะแต่ถ้าใครถนัดแบบนั้นก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าให้มันได้เป็นวงกลมเป็นห่วงแบบนี้จากนั้นแล้วนะคะก็รีบล็อกโซ่ไม่ให้เขาเลื่อนหลุดจิ้มลงไปในหัวเข็มค่ะในห่วงเขานั่นเองเกี่ยวไหมขึ้นมาปึ๊ดอันนี้คือการเอ็กแล้วก็ลูดไหมใหม่เดี๋ยวนะคะขออนุญาตซูมเราจะได้เห็นงานกันชัดโอเคมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอกตัวที่1ละจิ้มลงไปในห่วงค่ะเกี่ยวไหมแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นให้ได้2ห่วงบนไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดอันนี้คือเมื่อกี้ขวัญจับแบบนี้นะเป็นการจับแบบด้ามมีดนะคะ2อ๋อ3แล้ว4 5แล้วก็6โอเค1 2 3 4 5 6จากนั้นแล้วนะคะเราก็ลูดปลายไหมยาวๆเนี่ยเข้ามาให้ห่วงเขาชิดติดกันเลยนะคะจากนั้นแล้วขวัญก็จะมาในหลักที่1ทำลอลิงหอหีบหรือการจบ4นั่นเองจิ้มลงไปให้เต็มสันเปียแบบนี้นะคะปึ๊ดตวัดไหมให้ออกมาเป็น2ห่วงแบบนี้แล้วลูดผ่านออกให้หมดเลยโอเคเราได้จุดเริ่มต้นแล้วมาแถวที่2นะคะขวัญจะขอเกี่ยวเส้นหลังเพื่ออะไรเพื่อให้เส้นหน้าเขานะคะมีร่องรอยของการที่เราจะไปใส่ตัวที่มันเป็นฟอยล์ตัวนี้เขาเรียกอะไรอะระบายหูหรือตามแพทเทิร์นที่ได้มามันเป็นหูนะคะแต่จริงๆมันคือตรงที่เราบิดอะนะอ่ะว่ากันต่อค่ะโดยขึ้นโซ่เรียบร้อยแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักเอกกันตรงนั้นจิ้มเส้นหลังค่ะปุ๊บขวัญยังคงตวัดไปใหม่ไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการเก็บชิ้นงานไปในตัวเพื่อให้เขามีการหักมุมนั่นเองนะคะโดยการใส่วีก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะก็ขยายไปในตัวจิ้มลงไปเส้นหลังค่ะนะคะหรือใครจะเรียกเป็นลักษณะของไหมขาเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ V ตัวที่3 11แล้วก็12นะคะเวลานับถ้ามันเป็นลักษณะของตัว X ขวัญจะนับก็ที่สันเปียอย่างนี้เราจะได้กันสันเปียเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12โอเคจากนั้นแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะมาดูวิธีการจบ4นะคะจิ้มให้เต็มสันเปียแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตวัดไหมให้ได้2ห่วงแบบนี้แล้วรูดผ่านออกให้หมดนี่คือการจบ4โอเคในแถวที่2นะคะมาในแถวที่3กันนะคะโอเคในแถวที่3เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักเอ็กตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อเห็นชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงการถักแบบนี้เนี่ยแถวเขาก็จะเป็นแถวเป็นแนวเนาะอ่ะ1หลักที่1ถักเป็นปกติค่ะมาในหลักที่2เราก็จะใส่หวีพยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะคะเพราะว่าไม้ขนาด4พายแต่เราใช้หัวเข็มขนาด3/0นะคะชิ้นงานเขาจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มือหนักมือแน่นดึงตึงดึงแรงแนะนำให้ใช้หัวเข็มเบอร์4/0นะคะโอเคเราจะถัก 1x แล้วก็ 1v นะคะไปรอบเลยนะคะก็เท่ากับว่า
6 3 18มั้ยก็เดี๋ยวเราไปนับกันดูค่ะ16 17แล้วก็18โอเคจากตรงนี้นะคะก็คงงงว่าเอ๊ะเอาเข็มกลัดมาร์คหัวมาไว้ทำอะไรก็มาร์คเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมานับ1 2 3ตรงนี้ใหม่ค่ะก็แถวที่4 5 6 7 8และตอนนี้คือแถวที่9เราได้ทั้งหมด18หลักแล้วนะคะมาดูกันจบซีอีกทีนึงนะคะจบยังไงให้เนียนกล้องอาจจะเบลอบ้างอ่ะโอเคปรับละตูละรูดผ่านให้หมดค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะดึงหลายคนที่ถักแน่นก็คือมักจะเผลอนะคะดึงตึงนะคะอ่ะโอเคก็ว่ากันไปคือการดึงเข้าหาตัวแบบนี้จะทำให้ชิ้นงานตึงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพันหัวเข็มนะคะก็คงไม่ต้องแบบโอ้โหพันสักขนาดนี้นะคะพันแน่นๆมากๆเดี๋ยวมันจะทำให้นิ้วข้อล็อกได้นะคะก็พันให้เขาแค่อ๋อปัดหลุดเลยอ่ะโอเคเราก็มาว่าในเรื่องของการลดแถวกันลดห่วงกันนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะขึ้น X เสร็จเรียบร้อยขึ้นโซ่เสร็จเรียบร้อยอ่ะจากนั้นแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ตรงนี้เราจะจบด้วย 1X แล้วก็ 1V เนาะมาตรงนี้ค่ะเช่นกัน 1Xมาดูวิธีการลดนะคะลดในแบบสไตล์ของขวัญเกี่ยวเส้นหน้าปื๊ดเกี่ยวมา2หลักแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วตวัดไหมรูดออกค่ะปื๊ด1ปื๊ดครั้งที่2ดูอีกทีนะคะถัก X เป็นปกติจากนั้นแล้วก็1แล้วก็2โอเคก็ทำแบบนี้รอบเลยค่ะโอเคมาในส่วนท้ายแล้วนะคะแถวสุดท้ายละก็เมื่อครู่นี้เราได้ถักเห็นไหมคะถ้าเราถักขาเดียวแบบนี้นะคะมันจะเกิดเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเผื่อพื้นที่ไว้ในการเกี่ยวไหมในการทำไอตัวหูเขานะคะในแพทเขาจะเรียกว่าหูแต่ขวัญจะเรียกว่าเป็นตัวโบตัวฟอยก็แล้วกันอ่ะโอเคมาในหลักสุดท้ายนะคะเราก็จบ C เอ้ยจบ A ค่ะจบ A เลยอ้ออย่าลืมใส่ใยด้วยนะคะแล้วก็เวลาใส่แล้วก็อย่าใส่จนแน่นมากนะเดี๋ยวมันจะทะลักนะคะมันจะเห็นใยได้นะคะแต่ก็ควรจะยัดให้เต็มเส้นนะเต็มลูกนะคะเขาจะได้อ้วนกลมนั่นเองนะคะโอเคกระถักแบบนี้งงไหมคะไม่งงเนอะปื๊ดครั้งที่1รถครั้งที่2แบบนี้รอบเลยค่ะโอเคขวัญตัดใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำไอตัวฟลอยกันนะคะก็จิ้มลงไปจากนั้นแล้วนะคะโอเคค้างไว้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเปลี่ยนสีไหมกันนั่นเองนะคะขวัญขอใช้อีกสีหนึ่งมาจริงๆตามแพทเทิร์นเขาเนี่ยเขาจะใช้สีเดียวกันหมดเลยแต่ขวัญขอเปลี่ยนสีเพื่อให้เห็นชิ้นงานกันชัดเจนสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะถ้าขวัญพูดช้าพูดเร็วไปนะคะก็ตรงเนี้ยเขาจะมีตัวเฟืองอยู่ก็ปรับช้าปรับเร็วได้ตามแต่ผู้ดูเลยใครถนัดการสปีดนะคะฟังขวัญแล้วดูเยอะๆก็สปีดได้โอเครูดผ่านหมดเลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วดึงไหมเส้นสีเหลืองนะคะปื๊ดไหมเก่านั่นเองดึงเข้ามาห่วงเขาก็จะชิดติดกันในขณะเดียวกันก็ระวังสีชมพูนะไหมตัวใหม่หลุดออกด้วยปึ๊บรีบล็อกโซ่ค่ะนะคะตรงนี้เราได้ถักเอกขาดเดียวไว้เนาะท่านี้ตรงเนี้ยเราจะทำตัวฟลอยเขาเราขึ้นโซ่2ค่ะเพราะเราจะถักตัว F นะคะหรือพ1คอไม่งงเนาะพันหัวเข็มค่ะพันแล้วควักนั่นเองขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักไอ้ตรงนั้นแต่จะเป็นเอ็กขาเดียวเส้นด้านหน้าหลายคงจะงงว่าทำไมต้องถักเส้นหน้าเส้นหลังถักเส้นหลังนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเขามีพื้นที่ในการเกี่ยวนะคะหรือการหักมุมนั่นเองแต่เป็นลักษณะการหักมุมเข้าใช่ไหมคะเหมือนกล่องเหมือนอย่างเงี้ยที่เวลาหักมุมเข้าก็เป็นทรงแบบนี้นะอ่ะว่ากันไปไม่งงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวเส้นด้านหน้าแบบนี้เขาก็จะหักมุมเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของการพับลงเขาก็จะแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแอนฟูๆนั่นเองนะไม่งงกันใช่ไหมใครงงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างได้โอเคเกี่ยวขึ้นมาเสร็จแล้ว1 2 3เราจะเห็นว่าบนไม้มี3ใช่ไหมปลดค่ะปลดทีละ2 3เหลือ2 2ก็จะเหลือ1หลักที่2เหมือนเดิมค่ะฮึบเกี่ยวเส้นนะถ้าขวัญทำหลุดนอกเฟรมก็ขอโทษด้วยนะบางทีก็ไม่ได้ดูเกี่ยวเส้นหน้าเหมือนเดิม3เหลือ2 2เหลือ1ในหลักที่2ถักเป็นปกตินะคะก็คือการถักหลักละ1อันเท่านั้นมาในหลักที่3จ้าเกี่ยวเส้นหน้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมตรงที่เราจะซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะก็คือการถักตัว F ที่เป็นลักษณะตัว V นั่นเอง FV นะคะก็คือการถักแบบนี้ให้เขาเป็นผู้ขึ้นมานั่นเองนะอาจจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างตอนนี้ช่างมันก่อนค่ะรอให้ถักให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยปั้นแต่งทรงเขาอีกทีนึงนะอ่ะโอเคทำซ้ำอีกครั้งนึงนะคะ 2X แล้วก็ 2F แล้วก็1ตัว V นั่นเองนะคะอ่ะโอเคครั้งที่2แล้วก็มาจิ้มเส้นนี้1 2ปลดอีกครั้งนึง1 2ก็จาก6หลักนะคะถูกเพิ่ม2ก็เท่ากับเป็น8จริงไหมเวลาเราเกี่ยวตัวนี้โซ่1โซ่2ใช่ไหมคะเราจะมาจิ้มตรงที่เป็นตัวสันเปียของตัว F ตัวที่1นะคะรูดผ่านออกมาเลยโอเคจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่1โซ่2แล้วเราก็ใส่ตัว V นั่นเองอันนี้เราจะแทงเต็มสันเปียแบบนี้แล้วนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนทัก X ตรงนั้นเหมือนเดิมจ้า3เหลือ2 2เหลือ1พันหัวเข็มจิ้มลงณจุดเดิมอีก1ครั้ง
3เหลือ2 2เหลือ1ใครอยากให้ระบายเยอะๆนะคะก็ใส่เป็นตัว W ได้ก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน3ครั้งนั่นเองเขาก็จะเป็นระลอกลูกคลื่นนะก็ลองไปทำกันดูค่ะอ๋ออย่าลืมทำทั้ง2ฝั่งด้วยนะโอเคอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็แทงที่ขาที่เราเหลือไว้นั่นเองจากนั้นแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะพาดไหมแล้วก็เกี่ยวไหมใหม่ขึ้นมารีบขึ้นโซ่ค่ะ1 2พันหัวเข็มจิ้มที่หลักสันโซ่เหมือนเดิมแล้วก็3เหลือ2 2เหลือ1พันหัวเข็มจิ้มหลักเดิมอีกครั้งนึงค่ะพันหัวเข็มจากนั้นแล้วปุ๊บจืดขึ้นเดียวนะคะตัว F เขาก็จะเป็นเกี่ยวนั่นเองดูอีกทีนะคะพันจิ้มลงที่ตัวเส้นที่เหลือไว้1เส้นจากนั้นแล้วปลดค่ะ1ครั้งครั้งที่2พันหัวเข็มจิ้มณจุดเดิมไม่ต้องขึ้นสูงนะคะ3เหลือ2 2ก็จะเหลือ1ลายเขาก็จะเป็นลายเกลียวสวยๆค่ะโอเคก็ดูโหมดสปีดไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาถักกันจริงๆเอ้ยทำกันจริงๆดีกว่าเข็มที่ควรจะใช้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นเข็มสอยนะคะเข็มเย็บผ้าธรรมดาปกติเนี่ยค่ะแล้วก็ได้สีดำนะคะสีเดียวกับตัวลูกปัดนะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ควรหมุนนี่คือหมุนหาตำแหน่งที่เราได้ทำตัวเส้นหลังไว้นะคะเพื่อที่เราจะจุดจบนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็หามุมได้แล้วเราก็จิ้มค่ะจิ้มปื๊ดขึ้นไปเลยประมาณตรงที่เราถักตรงไปค่ะแถวที่4จนถึงแถวที่9นะคะโดยประมาณนี้จากนั้นเราก็มัดปมเสร็จแล้วดึงให้เข้าไปค่ะแล้วก็ร้อยใครใช้ตากริ้งก็ได้นะคะหรือจะเป็นตาวงรีบแปะอันนี้ก็แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีเลยนะคะแล้วก็จิ้มปึ๊บโอเคอีกข้างหนึ่งเราก็วนกลับแล้วก็เย็บค่ะก็เย็บวนให้ได้ทั้ง 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็จิ้มไปจิ้มมาในตัวของท็อกฟี่เนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วเราก็ค่อยตัดเราจะไม่มัดปมนะคะเพราะว่ามัดปมแค่ตอนเริ่มต้นที่เราไม่นี่เท่านั้นเพราะว่าถ้าเรามัดปมเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรนะดึงรั้งกันแล้วมันก็จะเกิดรอยต่อรอยต่างๆโอเคบีบนะคะจากนั้นแล้วเราก็เก็บเข็มสอยไปเลยจ้าแล้วเราก็มาใช้เข็มไม้พรมเหมือนเดิมนะคะในการเย็บปากเขานั่นเองหรือการทำปากปากนะคะเบสิกง่ายๆขมวดปมให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มไปตรงไหนก็ได้นะคะวัดระยะห่างจากตรงตาข้างหนึ่งและมาหาอีกตาอีกข้างหนึ่งถ้าอยากให้กว้างหน่อยก็มาอีกฝั่งหนึ่งตาด้านนอกอีกด้านหนึ่งนั่นเองปื๊ดอึดดึงค่ะดึงแรงนิดนึงนะคะเพื่อให้ปมเขาหลุดเข้าไปข้างในแต่ถ้าไม่เข้าก็ต้องแบบนี้ค่ะจิ้มลงไปจิ้มให้เขาเข้าไปบังคับเขาปื๊ดวาดมาตาอีกข้างหนึ่งเราก็กะให้ได้กึ่งกลางถ้ามือใหม่หัดถักหนักปักอาจจะต้องใช้เข็มหมุดในการช่วยในการปักตำแหน่งหรือมาร์กตำแหน่งนั่นเองโอเคก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวขวัญไปเก็บหนวดโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะไปต่อเป็นพวงกุญแจหรือเป็นงานพวงอะไรก็ว่ากันไปเพิ่งจะสังเกตนะคะอันนี้คือแพทเดียวกันนะจ๊ะแต่ว่าต่างกันตรงไหนรู้ไหมคะต่างกันตรงที่ว่าตัวสีเหลืองขวัญใช้กับเข็มเบอร์3นะคะแต่ตัวสีเขียวตัวนี้ขวัญใช้เบอร์4ทับ0นะคะนะความอ้วนความผอมก็เลยดูต่างกันการยัดใยก็ดูต่างกันหรือถ้าเกิดใช้หัวเข็มเดียวกันนะคะคือ4ทับ0เกิดอาการดูถักไปดูหนังดูละครไปนะคะน้อยตกหลวงหลวงตกน้อยอะไรประมาณนี้ดึงตึงดึงแน่นปุ๊บชิ้นงานก็จะเล็กมีผลกระทบกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ทักมีสติทุกครั้งก็นะตามนั้นจ้าโอเคคลิปวันนี้นะคะก็ยาวไปแล้วขวัญก็คงต้องไปกันก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ท็อฟฟี่ตะมุตะมิของ